กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับครับตอนออกมาสำรวจพื้นที่คนเดียวนะครับวันนี้ก็พอดีแวะมาวางบินนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นทางผ่านที่รู้สึกว่าจะเป็นเส้นทางใหม่เลยที่กัปตันยังไม่เคยมานะครับคุ้นๆว่าเหมือนกับว่าเราเคยสำรวจไปแล้วแต่ว่าเส้นทางเนี้ยมันเหมือนเพิ่งตัดใหม่นะครับถนนหนทางเนี้ยทำขึ้นมาใหม่กับสถานที่ตรงเนี้ยมันเข้าไปยากแต่ว่าพอมันมีถนนใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ดูน่าสนใจตรงที่ว่ามันค่อนข้างที่จะดูลึกลับเดี๋ยวไปดูนะว่าบนเส้นทางนี้มันจะไปนำเราไปสู่พื้นที่ตรงไหนนะครับก็กัปตันยังไม่เคยไปสำรวจเลยเดี๋ยวไปลองติดตามรับชมกันดูนะครับเพื่อนน่าจะได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณรบกวนเสียงลมภายนอกมันจะดังหรือเปล่านะครับเพราะผมใช้ไมโครโฟนที่เป็นบลูทูธเชื่อมต่ออยู่ในหมวกกันน็อกนะครับเพราะถ้าดูน่าสนใจเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาแอดมินมาครับแต่วันหน้านะครับดูบ้านเรือนนี่ก็เริ่มห่างกันเรื่อยนะครับจากที่ว่าหนาแน่นเมื่อกี้นะก็เหมือนกับว่าขี่ออกมาตามพื้นที่เขาเส้นทางก็จะแคบลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็บ้านเรือนนี่ก็จะอยู่ห่างกันมีสวนมะพร้าวสวนผลไม้ต่างๆเนี่ยเยอะครับเลือกเข้ามา
อาจจะขี่ไปตามเส้นทางภูเขานี่แหละครับทางก็จะแคบลงมาอีกนิดนึงครับมี2ช่องพอดีนะไม่มีไหลทางพอรถจะสวนจะได้ไม่หน่อยครับแต่ก็คุ้นๆอยู่ถ้าทุกคนว่าผมเคยน่าจะเคยเข้ามาแล้วล่ะก็จะไปน้ำตกนะครับโอเคในเส้นทางขึ้นน้ำตกนี้จะดูน้ำตกอ่ะแต่จะมี2เส้นทางนะเมื่อกี้เป็นเส้นทางน่าจะเส้นทางใหม่เส้นทางตรงนี้ก็ผมยังไม่น่าจะยังไม่เคยมาเคยมาจริงทุกคนไม่คุ้นเลยไปน้ำตกจริงนะบอกว่าทางขึ้นนี่ชันมากทางก็ค่อนข้างดูเก่านะทุกคนนะไม่ได้ดูใหม่มากเอ๊ะผมพลาดจะได้ยังไงกับเส้นทางนี้รถกำลังเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ครับน่าจะเทปูนอยู่หรืออะไรสักอย่างครับเดี๋ยวให้เขาให้สัญญาณก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพอดกล้องก่อนนะน่าจะใกล้เสร็จละโอ้โหรถข้างหลังก็เพียบเลยรถข้างหลังมารอเพียบเลยI don't know they have stopped to maybe the can go but they have to do something I don't knowYeah, they have to park for that. Hey, just a second, I think. Okay, yeah. The car can go. It's not very steep. I don't know. I've not been here. Yeah, but can see the way like this all right. But be careful. Yeah, slow down. Slow down. Yeah, and you automatic gear? Yeah. You know for the up the mountain? Yeah, have the second.โหสุดยอดเลยทุกคนผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูสภาพพื้นที่ข้างในนะมันเป็นอีกแล้วลืมกลับกล้องอีกแล้ว
ยังใช้ไม่ถนัดนะทุกคนนะแต่ว่ามันโอเคแหละโอเคมากๆเลยกับการที่สามารถกลับหน้ากล้องโดยที่ว่าไม่ต้องสต็อปหรือว่าหยุดเรคคอร์ดนะครับแต่ผมเองที่สะเพร่าแล้วมันถือว่าเป็นบทเรียนเลยนะครับ15นาทีที่ผ่านมาก็คือบนเส้นทางผมแทบจะไม่ได้บันทึกกันเลยสวัสดีครับ Yeah, you can walk. You see my wife kids? I don't see. You didn't come here? Where's the water? I see three people walking past, but not your wife before. She missed me at the. Okay. I don't know. Maybe she walked. She walked down. I'm not sure. She walked down and have to some way the at there. Can walk. I don't know. But the waterfall is here. Yes, but so far. Far. You have walk go down 200 or 300 meters. This for zip line. Sorry. हाँ कहाँ गए तुम लोग ऊपर नहीं है वाटरफॉल पे तुम कहाँ मैं ये ज़िपलाइन वाली की तरफ आ गया तुम वहाँ तो नहीं थे रेस्टोरेंट के वहाँ तुम ज़िपलाइन की तरफ थे she walk नहीं तो रेस्टोरेंट क्रॉस करके मैं नीचे आके ऊपर चढ़ भी गया ज़िपलाइन पे जहाँ से ज़िपलाइन स्टार्ट होता है तुम कहाँ तो दिखे नहीं मेरे को रास्ते में ट्री ब्रिज कॉफी पे हूँ मैं अभी जो वाटरफॉल था ये वाटरफॉल के लिए कोई और रास्ता है सो फ्रॉम देयर इज द वे टू वाटरफॉल हैव टू बट नो वाटर राइट नाउ जस्ट हैव जस्ट वे लाइक दैट ओह या सो दे वेंट फ्रॉम देयर टू वाटरफॉल Okay. So maybe I go from here? Yeah, but I see the way is from there. But you can I think the same way. Yeah, the same way. คาดกันละเดินให้แฟนเดินมาก่อนนะทุกคนน่าเป็นห่วงเนี่ยถ้าเกิดที่ผมบอกว่าเวลาพาแฟนมาจะต้องสำรวจพื้นที่ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนก็พยายามถ้าเดินในป่าหรือว่าพื้นที่ใกล้ๆป่านะพยายามเดินไปพร้อมๆกันอย่าคลาดกันเพราะถ้ามันหลงจริงๆนะทุกคนนะหากันไม่เจอเลยเสียเวลาในการเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเจอเรื่องไม่ดีด้วยอุบัติเหตุเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นเรื่องที่หมดสนุกไปด้วยนะครับแล้วก็เผลอๆมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเรามาระวังให้ดีนะครับการเที่ยวเขาน่าจะเจอแล้ว You see her? Yeah, maybe she go down. I don't see her. Okay, have good luck.ขอให้ปลอดภัยนะครับเที่ยวให้มีความสุขครับสนุกขอเก็บภาพบรรยากาศแถวๆตรงนี้นะครับทางเส้นทางกลับให้กับทุกคนได้ดูแล้วกันครับ
วแวะดูโอ้ดูจากร่องรอยนั้นน่าจะมีพื้นที่ที่ว่ามีน้ำไหลผ่านรุนแรงพอสมควรนะเป็นเส้นทางน้ำตกไหลลงมาครับแล้วเตะโค้งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนี่เส้นทางน้ำนะครับมีท่ออยู่ตรงนี้ด้วยแอบไปนอนอยู่ข้างในก็ได้ทุกคนในเกาะนี่งูเหลือมเยอะเลยกาดร้อนๆแบบนี้นะครับถ้าป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์อยู่เมื่อกี้ต้องขออภัยจริงๆครับภาพบรรยากาศเลยไม่ได้เห็นตอนมาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนก็ลองเสิร์ชหาดูได้ครับตามวิดีโอที่เป็นร้านเมื่อกี้เลยนะที่คอฟฟี่นะครับอยู่บนเขาบริการให้เล่นซิปไลน์ด้วยนะโอ้เซ็งเลยยังเซ็งอยู่กับการที่ลืมกลับหน้ากล้องอยู่เลยทุกคนเจ้าที่เจ้าทางผมก็หลังเดียวนี่สวัสดีครับอ
จอดก่อนนะทุกคนนะเผื่อบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ย้อนกลับไปอาจจะไปทะลุที่ไหนสักแห่งนึงนะตรงเนี้ยโอ้โหต้นไม้แบบอย่างสูงใหญ่มากนะครับแต่ละต้นสภาพแบบป่าจริงๆอ่ะนี่คือป่าจริงๆนะทุกคนนะผมคนเกาะเองอ่ะยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับมีสวนทุเรียนอยู่ข้างบนด้วยเมื่อกี้ผมขี่มาจากทางแยกนั้นใช่ไหมถ้าขี่ตรงไปจะเป็นเจดีย์ทิบังกรปะโอ้นี่ผมทะลุมาจากแม่น้ำพระเจ้าเส้นทางโอ้เหมาะแก่การสำรวจอย่างยิ่งเดี๋ยวเอากาแฟมีเนยกาแฟไหมครับขอเนยกาแฟกระป๋องครับสีเขียวครับโดนใจนักสำรวจมากเนี่ยต้องรถแบบมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาเนี่ยแบบเนี้ยสุดยอดนะสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวดูอย่างอื่นนะครับเติมพลังนิดนึงนะครับวันนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็น้ำมีน้ำเปล่าขวดนึงครับใช้ที่นั่งตรงนั้นได้ไหมพี่ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวย่าเติมพลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวบรรยากาศผมซื้อของ60บาททุกคนแต่ว่าบรรยากาศนี่พันล้านโหได้วิวแบบสุดๆอยู่ในสมุยเนี่ยพี่ทำงานแล้วก็ทำทริปเที่ยวไปเรื่อยครับผมมาจากแม่น้ำซอยที่ว่าจะไปน้ำตกทานเลือกใช่ไหมแล้วก็ผมทะลุออกมานี่ทางเส้นทางเทปังกรผมเคยมาผมยังตกใจเชื่อมกันหมดเลยเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็ทางก็ไม่ได้แบบยากมากนะพี่ถือว่าโอเคเลยถ้าเกิดว่ามีเส้นทางแบบนี้คือผมได้แนะนำคนที่เขาจะมาเที่ยวได้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจในแอดเวนเจอร์ครับเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันเจริญกว่าเมื่อก่อนเยอะมากน่าเที่ยวโอเคเดี๋ยวขอเติมพลังแป๊บนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมพลังครับวิวบรรยากาศบอกว่าสุดยอดเดี๋ยวเปิดอยากจะโทรหาแอดมินต้องพาแอดมินมาเที่ยวให้ได้ดูบรรยากาศเ
ังกล้องไม่ได้โอเคได้แล้วได้มุมแล้วโอเคครับทุกคนขออนุญาตโทรหาแอดมินก่อนนะครับไม่รู้ว่าถ้าโทรตอนจังหวะโทรเนี่ยจากกล้องวีดีโอมันจะอยู่บันทึกนะครับเดี๋ยวค่อยเอาคลิปมาต่อกันแล้วกันนะทุกคนเติมน้ำลงไปในถังเรียบร้อยวิวบรรยากาศถ้าทุกคนแวะมาเที่ยวนะไม่ผิดหวังแน่นอนตรงนี้โอเคครับพี่ไว้มีโอกาสเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับไปทางไหนครับผมป้อมครับถ้าไปทางนี้คือละไมใช่ไหมพี่ครับละไมออกไปถึง3แยกปากพุทธโอเคตรงนี้ทางไปทีบางกรครับไปทางนี้โอเคแสดงว่าเส้นทางนี้ผมถ้าไปทีบางกรก็จะไม่ผ่านทางนี้ปกติถ้าไปทีบางกรก็จะไม่ผ่านทางนี้ปกติใช่ไหมผมยังไม่เคยมาจริงๆเคยมานี่ตรงเลยครับทีบางกรเลยโอเคขอบคุณครับพี่ถ้าเส้นทีบางกรผมรู้จักครับครับครับผมไว้เดี๋ยวว่างๆพาแฟนมากินบรรยากาศตรงนี้บ้างถ้าพายุไม่เข้าลมไม่แรงแบบนี้ค่ะตอนเย็นดวงอาทิตย์ตกข้างบนนี้ผมว่าน่าจะมีหมอกเหมือนที่ทิพย์บางกรเหมือนกันนะผมเคยขึ้นไปทิพย์บางกรตอนหลังฝนตกโหเป็นเมืองไซเลนฮิลเลยคือมันชอบแบบน่าคือน่าตื่นเต้นไงพาแฟนมาขี่รถแบบนี้ละไม่ yeah you go back to แม่น้ำ yeah right you know temple ที่ปังกอนthe temple is named the Thipangkorn, you know? It's this way. Go to the temple pagoda. Yeah, to the main road, that's all right. To Lamai. Yeah. But also, they're so high. Yeah, and small way, be careful. Lamai. I will go there too. Okay. Be careful drive. ดีนะที่เปลี่ยนดอกล้อเป็นวิบากอ
ี่ก็แอดเวนเจอร์จริงนะมาอายุเยอะแล้วสองคนแบบลุยขี่กันมาเรื่อยอ่ะเนี่ยนะชีวิตนักสำรวจมีความสุขอ่ะอยู่บนเส้นทางที่แอดเวนเจอร
ฝรั่งนำทางเรียบร้อยวันนี I'm not sure because this is the first time too. Normally they tell go to the temple this way. I don't know, let's go down. I don't know where they're gone. Maybe go to the, some garden or maybe, yeah, I will go to their way too first. Yeah, I remember have the way go down to Lamai. Yeah, maybe this way. Okay. แบบว่าแล้วจินตนาการจริงก็ใจสู้นะตามไปเลย
างนี้ไปลงละไมได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ English English oh English this is the ละไม way go back no yeah ละไม yeah ละไม okayไปละไมพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเส้นทางที่ดูเหมือนกับจะไม่มีทางไปต่อเป็นเหมือนกับเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยพอมาเจอเส้นทางโอ้โหโล่งเลยGo to temple? You go to temple, yeahDifficult way, but it's go to Menam. I will go back to Lamai. ด้วยกันเนี่ยแหละฝรั่งทุกคนนี่มีใจสำรวจทุกคน
เส้นทางที่ยาวนานมากแต่ก็ได้รู้ทุกคนว่ามีเส้นทางที่น่าสนใจแล้วก็ไปถึงรอบๆเกาะของเราอยู่นะThank you.
บอกลาครับผู้ร่วมทางเรียบร้อยนะครับน่าจะขับสู่เส้นทางรอบเกาะได้โดยไม่ยากละเพราะมีป้ายบอกทางเรียบร้อยครับเราก็จะเสร็จภารกิจโอเคก็เดี๋ยวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ไปสำรวจเส้นทางด้วยกันกับกัปตันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสนุกมากเลย